สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงรายจันทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่รายงานดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนตุลาคม2567หรือ2024เรียกว่าเป็นคลิปที่จะใกล้สิ้นปีแล้วอีกไม่กี่เดือนนะคะก็อย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าก็จะมาทำนายให้ทุกท่านนะคะเป็น12ราศีคือแยกแต่ละคลิปให้นะคะอย่างเช่นเดิมว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างมีตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะแต่ทุกท่านให้ดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์มารับพลังงานดีๆกำลังใจดีๆนะคะหรือแนวทางการใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็สำหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะใน YouTube จะมีปุ่มเป็นเหมือนรูปฟันเฟืองหรือตัวฟันเฟืองด้านขวามุมบนนะคะให้กดไปใน Playback Speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าต้องการสปีดปกติแบบนี้คือ Normal Speed ไม่ต้องทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือฟังต่อไปแต่ถ้าใครที่อยากจะปรับให้เร็วขึ้นบางคนอยากให้ปรับให้ช้าลงก็สามารถปรับใน YouTube ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนตุลาคม2567หรือ2024นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมทำนายจากไพ่พีเนตแล้วก็ไพ่ทอร์ตแล้วก็เสริมด้วยไพ่ไทยนะคะราศีพฤษภค่ะ belonging elevation two of swords eight of cups the high priestessFive of Pentacles, Nine of Pentacles, The World, Two of Pentacles, Eight of Wands, The Chariot, Eight of Swords, Two of Cups, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Nine of Swords โอเคพลังงานของชาวราศีพฤษภเหมือนกำลังแสวงหามองหาสิ่งใหม่ๆหรือว่ากำลังบางคนอาจจะบอกว่าเออกำลังแสวงหาทางออกหรือว่ากำลังมองเห็นอะไรอยากเห็นอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรใหม่ๆอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่อยากเริ่มชีวิตใหม่อะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแต่จะบอกว่าเดือนนี้คุณอะไรที่มันเป็นของคุณมันก็จะได้นะโดยแบบธรรมชาติอะค่ะมันเหมือนกับว่ามันมีช่วงเวลาของมันมีจังหวะเวลาของมันหรือว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการลงมือทำด้วยในเวลาเดียวกันนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าสิ่งดีๆจะคอยเข้ามาแบบหนุนนำคุณหรือว่าสิ่งดีๆจะคอยเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าอะไรที่มันแบบว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีมันจะมีการหลุดพ้นออกไปแล้วก็มีคนคอยหนุนนำอุปถัมภ์ความชูคุณดีมากๆบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเดินออกจากบางที่หรือการเดินออกจากการทำงานหรือเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ด้วยนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นการหลุดพ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ดวงเรื่องการสื่อสารการเจรจาของคุณเด่นมากเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ไพ่เขาก็จะบอกเลยว่าบางท่านอาจจะแปลว่ามีการไปร่วมงานเฉลิมฉลองงานมงคลงานบุญไปได้หมดหรือเราอาจจะมีงานตรงนั้นเองก็เป็นได้นะคะแต่ในโดยภาพรวมอะค่ะคือดวงของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านต่างๆแต่ต้องเรามาระวังในเรื่องจิตใจของคุณหรือความคิดของคุณมันทำร้ายตัวคุณเองสิ่งที่เป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือจิตใจของมนุษย์เราซึ่งไพ่เขาขึ้นเตือนตรงจุดนี้ให้กับคุณก็คือในเรื่องความคิดเรื่องจิตใจหรืออารมณ์ต่างๆเราต้องดึงสติหรือควบคุมมันให้ดีนะคะถ้าเราควบคุมไม่ได้บางทีมันหลุดได้แล้วก็มันทำให้เราเองไม่มีความสุขฉะนั้นเราต้องแก้ไขที่ตัวเราเองไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะว่าเฮ้ยจงมีสติกับทุกย่างก้าวกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะพบเจอความสุขในอนาคตแน่นอนนะคะแต่อีกมุมนึงเขาจะบอกเลยว่าคุณเองกำลังที่จะเจอสิ่งใหม่โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหาตัวคุณช่วงนี้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นเลยบอกว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับตัวคุณคุณอาจจะมีคนคอยสนับสนุนในเชิงคำว่าทำแบบหุ้นส่วนหรือว่ามีคนในครอบครัวคอยสนับสนุนคุณดีก็เป็นได้นะคะหรือได้รับการชื่นชมชื่นชอบอะไรเงี้ยค่อนข้างสูงมากในช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะบางท่านอาจจะมีการจบจากโปรเจกต์เดิมไปทำโปรเจกต์ใหม่หรือเป็นการแบบออกจากที่เดิมไปทำงานที่ใหม่แล้วปังแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฉะนั้นช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการที่แบบ
เราเองอาจจะแบบเอาตัวเองออกจากตรงนี้ไปทำอะไรใหม่ๆที่มันรู้สึกว่าเหมาะสมกับเรามากกว่าก็สามารถทำได้ก็คือการออกจากงานที่เดิมหรือว่าแปลว่าบางคนทำธุรกิจอยากจะเป็นอยากทำธุรกิจเพิ่มทำธุรกิจแนวใหม่การขยับขยายเพิ่มขยายสาขาทำได้หมดเลยนะคะแต่หนึ่งอย่างที่ต้องเรามาระวังคือการทำงานที่ร่วมกับคนอื่นซึ่งการทำงานส่วนมากก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นอยู่แล้วเนาะต้องเรามาระวังนิดนึงในกรณีเราบอกว่าเราเองอาจจะแปลว่ามีลูกน้องที่ดีแต่บางคนอาจจะบอกว่าในเรื่องลูกค้าอะไรต่างๆช่วงนี้ให้ไก่เกลียหรือเจรจาดีๆละกันคือไพ่มันขึ้นว่าเรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหากับบุคคลอื่นหรือคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการที่บางทีเราอาจจะพูดผิดชีวิตเปลี่ยนหรือแบบพวกเอกสารสัญญามันเกิดความผิดพลาดหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาที่ตัวเราแต่บางทีองค์กรมันมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะฉะนั้นแค่เรามาระวังละกันในเรื่องของคำว่าทะเลาะกับคนหมู่มากหรือทำอะไรที่มันเหมือนแบบเกิดความผิดพลาดหรือว่าถ้าเราไม่รอบคอบมันอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้เลยฉะนั้นทุกเนี้ยต้องแค่แบบดูดีๆแล้วก็เรามาระวังดีๆค่ะมันก็จะไม่เกิดปัญหาแล้วไพ่ขึ้นการคิดการใหญ่อิงฟ้าถึงบอกว่ามันมีการเติบโตขึ้นเห็นไหมผู้ชายคนนี้คิดแบบอย่างแบบตั้งใจมากๆคือฉันอยากจะทำแบบให้ชีวิตเราดีขึ้นอยากมีอะไรที่ดีขึ้นอยากขยับขยายตัวเองมากขึ้นฉะนั้นมันเป็นแบบสู่เป็นมังกรเลยคือมันเหมือนชีวิตของคุณกำลังจะอัปเกรดไปอีกเวลนึงอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นทุเลาแปลว่าปัญหาต่างๆกำลังจะดีขึ้นนะคะฉะนั้นถึงมีปัญหาทะเลาะอะไรต่างๆมันอาจจะเป็นการไก่เกลี่ยการประชุมก็ได้ถ้ามองในแง่ที่ดีประชุมเยอะมากเลยค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะประชุมเสร็จแล้วเป็นไงคะมันก็จะดีขึ้นหรือว่ามันหาทางออกกับปัญหาได้แล้วไพ่ขึ้นการหลุดพ้นจากอะไรที่มันไม่ใช่หรือหลุดพ้นจากโปรเจกต์เดิมนะคะแล้วไพ่ขึ้นการถ่ายทอดวิชาคือการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือว่าโชคดีว่าอาจจะมีคนมาสอนงานเราหรือว่าเราเองอาจจะเจอลูกค้าได้เจอลูกค้าเพิ่มเติมหรือเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยในชีวิตช่วงนี้หรือว่ามีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถือว่าดีทั้งหมดค่ะฉะนั้นบางคนจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มนะคะในเรื่องภาษาหรือเรื่องเนื้องานต่างๆก็ย่อมทำได้และปังและดีมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นเรื่องการงานของคุณเอาจริงป่ะดวงขึ้นค่ะมันเป็นการปรับเปลี่ยนในช่วงแรกๆเท่านั้นเองอาจจะแบบแค่วุ่นวายในช่วงแรกแต่สุดท้ายมันจะดีนั่นเองนะคะเรามาดูต่อในเรื่องของการเรียนการศึกษาบางคนถ้าจะมีการเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศได้เลยสามารถไปทำได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นการเดินทางแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นเรื่องการเรียนของคุณค่อนข้างโอเคในช่วงนี้นะคะหมายถึงว่าอาจจะมีคนช่วยเหลือถ้าเราแบบรู้สึกว่าไม่โอเคกับเรื่องการเรียนหรือว่าเราเองไม่เข้าใจอะไรอาจจะมีคนมาช่วยเหลือหรือเราไปขอความช่วยเหลือเขาก็จะช่วยเหลือเรานะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนซิ่วย้ายคณะก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มเป็นสิ่งที่เรารักเพราะว่าไพ่ขึ้นงานอดิเรกได้ด้วยสามารถที่จะเรียนเสริมเรียนเพิ่มได้หมดเลยฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำไม่ได้สอบไม่ได้เรียนไม่พาเลยแต่เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นค่ะเพราะไพ่ขึ้นว่าเป็นการหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีหรือแปลว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการแบบกลับมาขยันอีกรอบนึงตั้งใจอีกรอบนึงแล้วรอบนี้แหละทำสำเร็จแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้คุณมากๆเลยสำหรับในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเป็นไงบ้าง King of Swords นะคะ The Fool The Empress Ace of Cups King of Swords The Magician จะบอกว่าหาเงินเก่งแต่ใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าไม่ได้เดือดร้อนจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่แค่ว่าเก็บเงินไม่อยู่เท่าไหร่ช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าใช้ไปกับสิ่งที่จำเป็นไปกับการเข้าสังคมไปกับบางทีอาจจะมีกิเลสอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นการแบบใช้ไปกับเรื่องสุขภาพหรือคนในครอบครัวหรือใช้ไปกับไม่ใช่ว่าทุกคนนะอยากไปเครียดนะงานสีดำหรือว่าอาจจะใช้ไปกับเรื่องของคำว่าไอ้นู่นพังไอ้นี่เสียเราต้องปรับปรุงต้องซ่อมแซมนะคะหรือมีการรีโนเวทหรือว่าปรับเปลี่ยนเพิ่มขยายสาขามีการลงทุนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้ถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นก็ต้องใช้เงินนะคะเดี๋ยวมันก็หาไม่ได้ใหม่แหละตัวคุณอ่ะเพราะว่าตัวคุณอ่ะฉลาดเก่งหรือเงินเข้ามาหลากหลายทางอยู่แล้วเดี๋ยวมันหาทางออกได้ในไพ่ The Magician อันเนี้ยเขาเป็นแบบตัวหุ่นนะหุ่นกระบอกตรงเนี้ยเขาถือเป็นกุญแจฉะนั้นมันมีทางแก้ไขนะคะหรือว่าสามารถที่จะแบบปลดล็อกปัญหาหรือปลดล็อกความคิดอะไรบางอย่างในตัวเราได้นะคะหรือมันแปลว่าปลดหนี้ได้ด้วยนะคะหรือว่าตัวเราเองก็อย่าเพิ่งสร้างหนี้เพิ่มในช่วงระยะเวลานี้ถ้าไม่จำเป็นนะจ๊ะถือว่าโอเคค่ะดีมากๆอยู่แล้วนะคะสำหรับ
ในเรื่องของความรักคนโสดสนิทค่ะเป็นยังไงบ้างคนโสดสนิทอาจจะมีเข้ามามากกว่า1คนนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าอาจจะมีคนที่มีตำหนิหรือเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นเข้ามาไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ คือดูคลิปของกิ่งฟ้าได้อยู่แล้วนะแต่ไพ่อ่ะขึ้น LGBTQ จะโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ไพ่ก็ขึ้นเตือนในเวลาเดียวกันว่าดูคนน่ะดูให้มันนานๆดูให้มันดีๆเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่ามีทั้งคนที่โอเคแล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยจริงใจเข้ามาต้องดูดีๆนะเพราะไพ่มันยังขึ้นว่าเอาตรงๆนะโสดตอนเนี้ยโสดต่อไปก่อนโสดเพื่อดูเขาเรียกว่าดูลาดลาวก่อนว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาโอเคหรือไม่โอเคอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้คนที่จะเข้ามามันเหมือนกับว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าไปถึงในใจเขาหรือว่าใช้เวลานานกว่าที่จะแบบตกหลุมรักกันและกันอะไรประมาณนี้หรือว่ากว่าที่จะคลิกกันได้หรือไปต่อกันได้นะคะมันอาจจะมีบททดสอบเกิดขึ้นก่อนนะคะประมาณนี้สำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมไพ่ก็ขึ้นว่าคือถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนคุยกันบ่อยคุยกันเป็นประจำมีโอกาสได้เป็นแฟนกันสูงมากๆนะคะถ้าแบบต่างคนต่างไม่มีใครจริงๆหมายความว่ามันคุยแค่คนเดียวอ่ะหรือแบบโฟกัสที่คนนี้มากที่สุดอ่ะก็มีโอกาสได้ไปต่อสูงมากๆเพราะไพ่มันขึ้นว่าขึ้นอยู่กับการที่คุณคุยมากคุยน้อยกับความตั้งใจหรือว่ายังไงแต่ถ้าสมมติว่าคนคนเนี้ยเราคุยกันไม่ค่อยมากเราอาจจะมีช้อยส์อื่นอ่ะก็อาจจะเป็นช้อยส์อื่นที่จะเข้ามาเพราะจริงๆไพ่มันขึ้นว่าการเริ่มต้นใหม่กับการพูดคุยกับคนใหม่ๆมากกว่าด้วยนะคะเด่นกับการคุยกับคนใหม่ๆมากกว่าที่ไม่ใช่แบบคนที่เราคุมเครืออยู่นะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าพยายามเติมความหวานให้กันนิดนึงเพิ่มความหวานกันนิดนึงเพราะว่าไพ่มันขึ้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าต่างคนต่างพยายามสร้างอนาคตด้วยกันก็ได้หรือว่าพยายามทำงานให้เต็มที่มันเลยอาจจะไม่มีเวลาใส่ใจกันและกันถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันแต่มันก็เหมือนห่างเหินกันเพราะว่าไม่มีเวลาในการดูแลกันก็ได้สำหรับบางคนแต่ถ้าบางคนอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็พยายามใส่ใจกันพยายามเอาใจใส่กันซึ่งกันและกันดูแลกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆไพ่ความรักของคุณมันมั่นคงแต่มันอาจจะมีบ้างที่แบบง้องอนกันนะคะมันจะมีอยู่ในช่วงเดือนนี้อยู่บ้างนะคะแล้วก็มันอาจจะแบบมีความเบื่อกับอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เบื่อแฟนก็ได้มันอาจจะเบื่อจากปัจจัยภายนอกแล้วแบบบางทีมาลงที่แฟนก็ไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าเราบอกว่าเราเบื่อนิสัยเดิมๆของแฟนหรืออะไรเงี้ยก็จำไว้เสมอว่าเราเองอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่เขาก็ไม่โอเคเหมือนกันฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีการพูดคุยปรับเปลี่ยนกันถ้ามันปรับเปลี่ยนกันได้ก็รักกันต่อไปแต่ถ้าปรับเปลี่ยนกันไม่ได้แล้วมันเป็นปัญหาที่แรงมากๆอิงฟ้าบอกว่าก็จะแปลว่าต่างคนต่างเดินไปใช้ชีวิตของตัวเองนะคะถ้าไม่อยากเลิกกันก็แค่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็คุยกันให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะคะเพราะจริงๆไพ่ยังขึ้นปรับเปลี่ยนได้นะคะมันยังไปจากกันไม่ได้หรอกถึงแม้ทะเลาะกันยังไงก็มันยังเหมือนกับว่ายังอยู่ตรงเนี้ยยังอยู่แถวๆนี้กันอยู่ประมาณเนี้ยนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างก็มั่นคงค่ะแต่ก็พยายามเติมความหวานให้กันด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะไพ่มันขึ้นบางทีตื่นเชื่อบ้างในเรื่องความรักแต่มั่นคงอะไม่มีปัญหากันแต่บางทีอาจจะไม่หวานแหววกันอะไรเงี้ยนะคะสำหรับในเรื่องของคำว่าสุขภาพนะคะสุขภาพนะเรามาระวังในเรื่องของคำว่าอาการวิงเวียนศีรษะไมเกรนปวดหัวปวดขมับเบ้าตาค่าสายตาเปลี่ยนนะคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาหรือตากุ้งยิงหรืออะไรที่เป็นซีดหรืออะไรพวกนี้ต้องระวังในเรื่องระบบสายตาหรือบริเวณเอาจริงก็คือตั้งแต่สะดือขึ้นไปข้างบนถึงหัวค่ะช่วงนี้ต้องมาระวังนิดนึงแล้วก็ในเรื่องอาการของคำว่าอารมณ์มันสวิงนะคะ อีกหนึ่งอย่างอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะถ้าสมมติว่าเราเองมีความสัมพันธ์เราโตๆกันแล้วนะมีเพศสัมพันธ์แค่ป้องกันดีๆละกันนะคะเป็นการป้องกันในเรื่องคำว่าเพศสัมพันธ์ต่างๆด้วยเพราะว่าบางทีต้องระวังโรคที่ติดต่อจากการที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเราป้องกันดีๆรักษาความสะอาดก็ไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ไพ่ก็มองอีกมุมนึงถ้าคุณผู้หญิงก็ไปตรวจภายในหน่อยก็ดีนะคะคุณผู้ชายก็ได้ด้วยนะแต่คุณผู้หญิงเนี่ยต้องไปตรวจขอโทษนะมดลูกเต้านมต่างๆด้วยก็ดีทุกๆปีอย่างน้อยปีละครั้งถ้าตรวจเป็นประจำก็จะไม่มีอะไรนะคะโอเคสำหรับในเรื่องการทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีหรือมีพระคุณต่อเราก็อย่าลืมดีกับพวกเขาให้มากที่สุดละกันแต่ทุกอย่างก็ต้องทำเท่าที่เราไหวนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระคาถาเงินล้านได้นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 1-4 นาทีจะดีมากๆสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็ถัดไปการทำบุญจริงๆกิ่งฟ้าบอกเสมอในทุกคลิปเลยนะทำบุญได้ทุกรูปแบบเลยแล้วแต่คุณสบายใจแบบไหนทำแบบนั้นแต่ในกิ่งฟ้าจะเปิดให้เฉยๆว่าเดือนนี้ทำกับอะไรแล้วจะยิ่งโดดเด่นแล้วโดดเด่นเรื่องอะไรนะคะไพ่ขึ้นว่าทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จอุทิศส่วนกุศลให้กับพญายมราชด้วยนะคะอย่างกิ่งฟ้าจะอุทิศให้ท่านเป็นประจำเสมอเพราะว่าอย่างของหลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุงอะค่ะที่กิ่งฟ้าสวดพระคาถาเงินล้านอะเขาจะให้ท่านขอโทษค่ะท่านจะอุทิศส่วนกุศลให้กับ
ให้เราอุทิศให้กับพญายมราชด้วยจะยิ่งดีนะคะแล้วก็โอเคทำบุญอะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคนะคะให้กับผู้อื่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นของมือสองอย่างเช่นเสื้อผ้าแต่เป็นแบบสภาพนางฟ้าเลยยังให้คนอื่นต่อได้ก็เป็นบริจาคดาวมูลนิธิหรือจริงๆอีเกียก็รู้สึกมีนะคะที่บริจาคต่างๆนะคะแล้วก็ทำบุญอะอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกแนะนำเฉยๆนะถ้าเราอยากจะปล่อยปลาปล่อยได้แต่ต้องดูก่อนเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยนะคะบางทีกิ่งฟ้าหยุดปล่อยปลาไปช่วงนึงเพราะว่าบางทีกลัวไปทำลายระบบนิเวศเราต้องศึกษานิดนึงว่าปลาที่เราจะไปปล่อยเนี่ยทำลายระบบนิเวศไหมหรือว่าปล่อยบุญแต่ได้บาปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราต้องดูนิดนึงนะคะว่าปลาชนิดนี้ปล่อยได้ไหมหรือปล่อยในสถานที่ไหนน้ำตื้นน้ำลึกหรือว่าตรงไหนได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไปปล่อยผิดที่มันอาจจะไปตายได้นะคะแทนที่จะได้บุญแต่ทำวิบากกรรมเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะดูดีๆนิดนึงแล้วกันหรือถ้าทางง่ายที่สุดเลยนะก็ทานมังสวิรัติทุกวันพระวันพระมี4วันต่อเดือนก็ทานทุกวันพระแล้วเราเกิดวันไหนอย่างเช่นเราเกิดวันจันทร์ทานวันจันทร์เพิ่มก็ได้นะคะหรือถ้าจะไม่ทำก็แล้วแต่เน้นวันพระก่อนหรือบางคนเกิดวันพุธอยากทำวันพุธด้วยเกิดวันศุกร์ทำวันศุกร์ด้วยได้หมดเลยนะคะแล้วก็พยายามละเว้นรักษาศีลธรรมให้ได้5ข้อให้ได้แล้วก็เรามาระวังในเรื่องคำว่าสุราเมรัยอบายมุขต่างๆถ้าเราไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำอะไรที่เป็นแบบดาร์กสิ่งผิดกฎหมายเรามาระวังสิ่งเหล่านี้จะเข้าตัวแล้วก็ถ้าจะดื่มเข้าสังคมดื่มได้แต่คุณก็ต้องดูดีๆนิดนึงว่าฉันจะเมาหรือเปล่าหรือไปทำความเดือดร้อนให้กับใครกับตัวเราเองลืมของมีค่าไหมขับรถไหมอะไรอย่างเงี้ยดูดีๆนิดนึงอันนี้เป็นคำเตือนเพิ่มเติมละกันนะคะในเรื่องการทำบุญก็คือจริงๆสิ่งเหล่านี้คือทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองไม่เดือดร้อนและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นก็คือบุญกุศลด้วยการทำบุญ1บาท2บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงอย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะทำบุญทุกวันทำยังไงในเมื่อกิ่งฟ้าไม่สามารถไปทำบุญแบบด้วยตัวเองทุกวันโอนเงินค่ะอย่างเช่นบางทีบางวันโอนไปวัดพระบาทน้ำพุบางวันโอนไปวัดท่าสูงอันนี้คือแล้วแต่ตัวกิ่งฟ้าสะดวกใจแบบไหนกิ่งฟ้าโอนแบบนั้นโอนตามมูลนิธิต่างๆนะคะช่วยเหลือสรรพสัตว์มูลนิธิช้างหมาแมวทำหมดเลยค่ะทำวันละ20 บาท 30 บาทไม่ได้เยอะแต่ทำด้วยใจสูงเราเหมือนทำบุญทุกวันทำแบบนี้ก็ได้เพราะกิ่งฟ้าทำแบบนี้ทำตามได้เลยนะคะมันก็จะเหมือนเป็นบุญกุศลหรือฐานบุญที่มันหมุนเวียนในแต่ละวันของเราทำให้เหมือนแบบบุญมันหนุนนำเราจริงๆนะทุกคนมันเหมือนกับว่าพอเราทำแล้วบางทีชีวิตราบรื่นหรือว่าถ้ามันเจออุปสรรคจริงๆมันจะเบาบางลงหรือมันต้องเกิดแหละมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นบางทีเนาะแต่เกิดเสร็จแล้วปั๊บเดียวจบหรือว่ามันมีทางแก้หรือว่าอาจจะมีคนช่วยเหลือเราหรือว่าปัญหานั้นเหมือนจะหนักแต่สรุปมันไม่หนักเลยนะคะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีเขาเรียกว่าบุญกุศลมันทำให้วิบากกรรมหรือว่าสิ่งที่มันเป็นพลังงานชั่วร้ายพลังงานลบเนี่ยมันทำให้มันเบาบางลงนะคะฉะนั้นเราพยายามทำสิ่งเหล่านี้ตามทำที่กิ่งฟ้าบอกได้เลยนะคะมันก็จะดีต่อตัวคุณใครทำใครได้ว่างั้นเถอะนะคะก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ทำบุญกุศลนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวนี้ขอให้ทุกท่านมีสติแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะกับคุณตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาเลยคราวนี้จบคำนำนาเดี๋ยวเที่ยวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจากกิ่งฟ้าให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตขอให้ก็ไม่ต้องขอให้ก็เลือกแล้วแต่คุณสามารถส่งซูเปอร์แตงมาได้นะคะก็กิ่งฟ้าก็จะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดหนึ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok และ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ